ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูช่างสุดเก่านะครับช่างรุ่นตัดทรงนักเรียนง่ายๆครับยิ้มหน่อยดิยิ้มยิ้มหน่อยฝันหล่อเปล่ายิ้มยิ้มก่อนหล่อปะยิ้มยิ้มดิยิ้มก่อนเอาเลยนี่ครับคือการตัดทรงนักเรียนง่ายๆนะครับของรุ่นคลาสสิกเลยรุ่นเก่าเลยครับคือวางหน้าไปเลยใช่ไหมพ่อแล้วเผินปะพ่อเผินฟันปะเผินเผินเยอะปะก็เผินไปลำผมเลยอ๋อถ้าเรามุมเข้าไปนี่มันจะเข้าไปข้างในใช่ปะเข้าในอ๋อเนี่ยไฟเป็นไงวะหนูเพิ่มไฟหรือจะลดไฟลดไฟแดงนี่นะครับทรงนักเรียนน่าจะง่ายๆนะครับเออมุมนี้สวยว่ะมุมนี้สว่างดิโหมันสวยหัวตัดยางก็บูดเบี้ยวเลยแม่ไม่เป็นไรนี่เนี่ยตัดยางเนี่ยเป็นคู่ดิใครก็ส่งแรงเนาะหลานได้อามเลยยังว่าใครวะพวกหน้ามานี่ครับคือไถเผินไปเลยนะครับจะมีข้อกำหนดไหมพ่อว่าต้องไถแค่นี้แค่นี้ของทรงนักเรียนนะดูตรงไหนตรงขวัญนี่ตรงขวัญห้ามสูงกว่าขวัญหรือห้ามต่ำกว่าแค่ขวัญนี่แค่ขวัญใช่ไหมนี่นะครับระดับการเผินจะเป็นไปตามศีรษะใช่ไหมพ่อแง่หน้าต้องอยู่ตรงไหนพ่อชี้ที่แง่หน้าต้องอยู่ตรงไหนตรงหมุนนี้คือนี่คือมันจะง่ายสุดกว่าฟันรองใช่ไหมพ่อถ่ายยังไงมันจะง่ายกว่าปะฟันรองก็ได้มันคมครับช่างรุ่นเก่าพ่อผมเองลงไปยอดวิวเยอะกว่าผมอีกนะทรงนักเรียนนะครับจะถ่ายจนจบเลยนะครับอันนี้ช่างใหม่นี่ก็ดูได้เลยนะครับถ่ายตั้งแต่เริ่มจนจบผมจะไม่ตัดนะครับวิดีโอนี้แต่ขาช่างมันไม่ดีพี่แต่ขาช่างเดี๋ยวช่างตัดไปแป๊บช่างจะนั่งละนั่งก็อีนู้นนั่งก็อีนู้นเลยจะได้อยู่ในฉากไปเออนะครับมีคนนึงกำลังนั่งรออยู่นี่คืออะไรเก็บนี่นะครับครูของช่างเปิ้ลเลยนะครับวันนี้
คือไถ ขอโทษครับคือไถปั๊บฟันมันจะต้องเผินข้างบนใช่ไหมเพราะไม่ใช่ยุบเข้าไปนะยุบเข้าไปครับนี่คือปาดหวีบนนะครับปาดหวีบนมันต้องยกยังไงพ่อถ้าปาดหวีบนยกตามเผินถ้าหลักมือซ้ายคือเราต้องอิงที่ศีรษะใช่ไหมพ่ออ่า อันนี้คืออ๋อมันจะต้องอิงตรงนี้ไว้ใช่ไหมอันนี้คือจะติดหนังหัวเลยใช่ไหมพ่อต้องขวัญนะหวีจะติดหนังหัวหัวเราะใครหัวล้านช่างไงนี่คือเก็บมนใช่ไหมพ นี่นะครับช่างใหม่ที่อยากจะตัดทรงนักเรียนหรืออยากจะมาตัดไว้เองมีปัตเตอร์เลียนมาตัดไว้เองก็ดูคลิปนี้ได้นะครับนี่คืออาจารย์ใหญ่เลยเนี่ยจริงว่าต้องตั้งแปลงโบนให้เข้าก่อนตั้งตรงไหนครับพ่อตั้งขวัญเนี่ยต้องตั้งยังไงนะพ่อตั้งวางหวีให้ดูหน่อยพ่อวางหวีให้แบนอย่างนี้ใช่ไหมพ่อแล้วก็จับสาบแล้วให้ยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มไม่ได้นะครับตันหรอเฮ้ยช่างใหม่ๆด้วยตัดคลิปไปเรื่อยก็อยากออกกล้องนี้ไอ้นี่เขินไอ้นี่เขินไอ้นวดชอบออกกล้องจะถ้าหนูเก็บไม่ค่อยเนียนว่ะพอฟรีอ่ะนี่ก็เหลือแค่เก็บแล้วใช่ไหมเก็บแล้วปัดเก็บพอจบรู้จักพี่แป้งมั้ยน่ะรู้ตัดเสร็จมึงไปบอกพี่แป้งหน่อยนะบอกให้เขามารับอ่ะหัวนุ่นสวยไหมคนนั้นน่ะตึงไงตัดได้นะตัดได้นะบอกตัดคลิปได้ถ้าจะนั่งต้องตัดที่ขึ้นมาเป็นไงหาเมื่อก่อนไม่เป็นแต่ก็หนาววัน